นับสนุนโดย15ปีซิสเต็มมาแปลงหนึ่งเดียวที่ทุกคนมั่นใจไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะมากัน2คนเยกอฟซะหน่อยใช่โดนแล้วนางไม่ค่อยชอบมาถ่ายพ่อค้ากับพวกเราหรอกนางอะกลัวไม่สวยเพราะว่านางบอกว่าจะออกไปเจอผู้ชายทีนะก็เอายางอะทาฟันให้มันดำๆมาแล้วก็ออกไปโชว์ผู้ชายนางบอกว่าในยุคฉันหน้าแบบนี้เรียกว่าสวยหล่อนไปเจ้านางมากๆวันก่อนนางมาพูดกับฉันแล้วนะหรอเอออีกอจินี่ถ้ากูไม่เห็นว่ามันไปเจอกูกูจะท้องมันให้ฉันพอนางมาบ่นกับฉันอย่างนี้นะหล่อนไปดินท่านางเยอะดูสิว้าตอนแรกนางอุทานว้าอีกอจินี่เห็นว่าเป็นเกิร์ลกูกูจะถอดมันถ่ายพ่อค้าก่อนพ่อค้าของเราอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะถ้าหยิบตายได้ก็สิตายดูเจ้าชูนะมีเด็กแนะนำมานะฮะกำลังยืนขายอยู่ข้างถนนเลยกำลังยืนลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่นะคะซึ่งในภาษากระเทยแปลว่าพาไปคุยกับเขาหน่อยนี่ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีข้าวสวยกับแตงโมเอาไปให้เพื่อนกินอันนี้พ่อค้าของเราใช่ไหมใช่คุณสวัสดีครับผมชื่อนิกนะครับชื่อพิจักพินิจอุดมการครับอายุ26ปีครับเป็นเจ้าของร้านลูกชิ้นปลาอายุ26ปีใช่ครับพี่คิดยังไงถึงอายุ26ปีครับน้องจะตอบถูกไหมล่ะร้านเปิดมากี่นานแล้วร้านเปิดมาประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนคิดยังไงถึงเปิดมาประมาณ3เดือนอ๋อจริงๆก่อนหน้านี้คือเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมาก่อนครับก็ลาออกมาตอนประมาณต้นปีนะครับคิดยังไงถึงเป็นต้นปีคะก็พอดีจริงๆคิดมาก่อนหน้านี้แล้วนานเป็นปีเลยครับบอกว่าอยากจะออกมาทำธุรกิจอะไรของตัวเองสักอย่างแต่ว่าอยากจะเริ่มจากเล็กๆก่อนเราไม่ได้ไปซื้อแฟรนไชส์ที่ไหนไม่ได้ซื้อแฟรนไชส์มาครับผมก็เป็นสูตรของผมคิดเองหมดเลยครับมันสูตรต้มยำสูตรเย็นตาโฟสูตรน้ำซุปอะไรหลายๆอย่างกว่าจะพัฒนาสูตรน้ำซุปมันยากกว่ามันนะก็พอสมควรครับพี่เพราะว่าสูตรของที่ร้านเนี่ยคือด้วยความที่ว่าผมเองก็ชอบกินไอ้พวกลูกชิ้นปลาอยู่แล้วแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปชิมตามเยาวราชอะไรอย่างนี้มาก่อนแล้วรู้สึกบอกว่าของเรามันก็โอเคแล้วเราสามารถที่จะทำให้อร่อยอย่างนั้นได้โดยที่ในละแวกนี้ยังไม่มีลูกชิ้นปลาดีๆตูดก็คือบอกว่าน้ำซุปก็ไม่ใช่ผงชูรสก็คือบอกว่าทางร้านจะไม่ใช่ผงชูรสอะไรเลยแล้วใช้เวลานานไหมฮะก็ประมาณ9ชั่วโมงครับเคี่ยวไม่แขนกว่าจะได้ใหญ่ขนาดนี้คือเล่นมานานยังเคี่ยวน้ำซุป9ชั่วโมงเลยเหรอใช่ครับก็เคี่ยวมาจากที่บ้านเสร็จแล้วก็ค่อยเอาใส่หม้อแล้วก็เอามาตั้งที่ร้านตรงนี้อะไรเด็ดจ้าร้านก๋วยเตี๋ยวของเราที่ร้านเด็ดก็จะเป็นเส้นเล็กต้มยำครับน้องบอกเป็นถั่วงอกเพราะว่าต้องเด็ดหัวออกก่อนมันเป็นสูตรต้มยำอร่อยกว่าที่อื่นยังไงก็อร่อยกว่าที่อื่นอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าแน่นกว่าที่อื่นแน่นอนแน่นอะไรนะเครื่องแน่นเครื่องปรุงแน่นพริกแน่นถั่วแน่นน้ำตาลแน่นอะไรอย่างเงี้ยต้องฉีดเพราะว่าคนที่เขาอวดอ้างไปเรื่องทุกอย่างมันดีถูกต้องเอาน้ำซุปเปล่าสาดให้เลยไหมครับหรือว่ายังไงดีถ้าสาดไม่ต้องเป็นน้ำซุปเป็นน้ำเดือดก็พออืมลวกเอออร่อยจริงเหมือนน้ำซุปก็อร่อยจริงนะโอ้ยดีดีไม่ต้องปรุงเลยนะเนี่ยน้ำซุปใช้ได้เลยนะชิมซิอุ้ยโอ้ก็เอ็นซอสแดงเนี่ยก็เราสูตรเราเองปะซอสแดงผมก็ปีเองทำเองเหรอหลายคนก็คิดว่าง่ายๆนะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะอะไรที่ยากที่สุดในการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเราคิดสูตรในการทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็พวกน้ำซุปพวกลูกชิ้นเพราะว่าหัวใจของก๋วยเตี๋ยวมันมี3อย่างมีลูกชิ้นมีเส้นแล้วก็มีน้ำซุปครับลูกชิ้นเส้นและน้ำซุปใช่ครับกดเหล็กถ่ายมาตั้ง3ปีไม่มีใครเคยพูดแบบนี้เลยถามว่าก๋วยเตี๋ยวสำคัญอย่างไรก็คืออะไรบ้างนะน้ำซุปเส้นแล้วก็ลูกชิ้นครับ3อย่างนี้บอกว่าถ้าเกิดทุกอย่างผสมผสานลงตัวเสร็จก็จะได้ก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยเพราะฉะนั้นใครกินเกาเหลาก็คือมากกว่าตัว
ใครแพ้เนื้อสัตว์กินเส้นกับถั่วงอกคือมันไม่ได้ถูกต้องแล้วใครสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งก็คือไม่ไหวแบบใจหมามากไม่มีน้ำซุปไม่เข้าใจหัวใจของก๋วยเตี๋ยวเลยนะใช่ใครสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งโต๊ะข้างหลังค่ะเมื่อกี้คนนี้ตดด้วยนะคะเนี่ยใช่เป็นคนอย่างนี้วะโต๊ะข้างหลังค่ะคนนี้เขาบอกว่าน้องหล่อหูอีนี่นั่งอยู่ในรถค่ะไม่สนใจพ่อค้าเลยค่ะสองคนคนนี้นั่งอยู่ที่โต๊ะค่ะไม่จริงนะพี่ไม่ได้คิดอะไรกับแฟนหนูอีกแล้วคิดอะไรนะคิดไปแล้วน้องนี่ตัดคุณน้องคนนี้ตัดเล็บเป็นสามเหลี่ยมเลยเตรียมควรพี่รอเล่นนะพี่ไม่ได้คิดอะไรกับแฟนหรอกแต่เดี๋ยวหนูไปตบกับพี่หลังซอยดีกว่าอะไรนะกลัวเลยค่ะกลัวเลยค่ะไม่เรื่องก็ทำเลตรงอุดมสุขกับใกล้ๆก็จริงๆบ้านผมอยู่ใกล้ๆทางนี้แล้วสำหรับผมก็เกิดตรงนี้อยู่แล้วก็เลยบอกรู้สึกชินสนามตรงนี้ชินสนามคือบ้านผมอยู่ตรงอุดมสุข12ด้านนี้นะครับอยู่กันไม่ไกลมากเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้มันทำเลมันโอเคคนเยอะของกินเยอะแล้วยังไม่ไกลมากจากพี่อีกนะครับแต่ตอนแถวนี้มันชื่อมันไม่เป็นมงคลเลยอ่ะทำไมอ่ะสุข13เลยมันโชคร้ายนะอุดมสุขแล้วมันอุดมด้วยอุดมไปด้วยสุข13อย่างงี้อ่ะเชื่อแล้วเห็นความตั้งใจในการคิดพัฒนาทำซุปเพราะว่าอร่อยจริงๆนะคะอ่ะฝากร้านอะไรร้านตั้งอยู่ตรงไหนเปิดกี่โมงเปิดกี่โมงก็ร้านชิ้นฟ้าครับอยู่ที่ซอยอุดมสุข13เปิดตั้งแต่6โมงครึ่งไปจนถึงประมาณเที่ยงคืนครึ่งครับเปิดดึกเลยอ่ะยังไง6โมงครึ่งนี่คือเย็นใช่ไหมใช่ครับอ๋อเปิดตอนเย็นอย่างเดียวครับก็ที่ร้านจะมีอร่อยก็คือเส้นเล็กแห้งต้มยำแล้วก็เส้นเล็กน้ำต้มยำครับเย็นตาโฟก็กำลังพัฒนาสูตรอยู่ยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนมาลองชิมดูได้ต้องอย่างนี้สิอย่างนี้สิต้องให้ได้อย่างนี้มันต้องอย่างนี้สิอย่างนี้สิใครกล่าวไว้คริสตินาที่มีเยอะแกถือสารนะฮะพอดีเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลก็คือร้านนี้แหละค่ะดูกินอาหารแล้วเสร็จอาหารชอบติดเนี่ยดูสิไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้สึกเลยหรอหรอแต่มันติดชิ้นเล็กๆอยู่แล้วเปิดยังเนี่ยเราคนเตือนเวลามีคนมาทานอาหารเนี่ยมันมีเศษอาหารติดสารอ่ะเราเลยมีกิฟต์เซตจากซิสเต็มมามามอบให้นะคะค่ะ15ปีซิสเต็มมาแปลงหนึ่งเดียวที่คนมั่นใจไม่เปลี่ยนแปลงขนแปลงซอฟต์แอนด์สลิมซอกซอนเกินคาดสะอาดลึกถึงร่องเหงือกค่ะ